บลจ.กสิกรไทยร่วมทำดีทวีค่าสมทบทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กคุณสุรเดชเกียรติธนากรกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยและคุณยุทธนาสินเสรีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยเป็นตัวแทนบริษัทเข้ามอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทซึ่งได้รับจากโครงการทำดีทวีค่าผลาญแคลอรี่เหงื่อนี้เพื่อน้องที่เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานของบลจ.กสิกรไทยสะสมค่าการเผาผลาญแคลอรี่จากการออกกำลังกายเพื่อแปลงเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กณสถาบันโรคหัวใจตึกสะอาดสิริภัทรโรงพยาบาลราชวิถีเมื่อเร็วๆนี้ครับ